เศร้าภาวะแทรกซ้อนมดลูกโตน้ำท่วมปอดแล้วก็หัวใจวายไม่เคยคิดที่จะอ่อนแอแต่วันนี้ร่างกายหนูพาหนูอ่อนแอพิกัดการร้องขอความช่วยเหลือในวันนี้นะครับอยู่ที่บ้านหนองทองหลางนะครับในตำบลหนองหินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับบอลลงพื้นที่เพื่อไปฟังเรื่องราวความยากลำบากของผู้หญิงคนนี้ครับนี่คือสภาพร่างกายของคุณฝนนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ฝนแล้วกันนะฮะพี่ฝนเนี่ยอายุ43ปีครับคุณผู้ชมมีสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือว่าเธอป่วยเป็นโรคกระดูกคดแล้วปัจจุบันเนี่ยร่างกายของเธอก็หดเล็กลงเรื่อยๆและก็มีแขนขาที่รีบตอนนี้ไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงเดินไปไหนมาไหนได้แล้วนะครับนอกจากนี้พี่ฝนยังมีภาวะของเลือดเนี่ยนะครับตกลักษณะคล้ายกับประจำเดือนไหลออกมาตลอดเวลาฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ดูชีวิตของเธอนั้นค่อนข้างยากลำบากแล้วนะครับแต่ไม่หมดเพียงเท่านี้ครับพี่ฝนยังมีน้ำเนี่ยท่วมปอดด้วยแล้วก็มีภาวะของโรคหัวใจปัจจุบันเนี่ยนะครับพี่ฝนจะต้องใช้อากาศจากถังออกซิเจนเนี่ยในการหายใจหลังของเธอคุณผู้ชมครับผ่าตัดหลายต่อหลายครั้งเพื่อดามเอาไว้ไม่ให้ตัวของเธอเนี่ยนะครับทรุดลงมาเรื่อยๆคุณหมอต้องพยุงชีวิตเธอแบบนี้ฮะบอลเดินดูรอบๆบ้านนะครับไม่มีอะไรที่จะโดดเด่นไปกว่าถังออกซิเจนแล้วนี่คือถังออกซิเจนที่คนในบ้านของเธอต้องเตรียมเอาไว้เพื่อเสียบให้พี่ฝนเนี่ยใช้ตลอดเวลาแล้วเวลาถังออกซิเจนหมดคุณผู้ชมครับจะต้องขับรถจากบ้านนะฮะไปเติม35กิโลเมตรนั่นหมายถึงว่ามีความเสี่ยงพอสมควรเลยถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยนะครับออกซิเจนในบ้านหมดพี่ฝนจะมีความเสี่ยงอาจจะหมดสติได้ยากลำบากมากฟังมาถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าชีวิตของพี่ฝนนั้นจะดูลำบากแล้วก็ย่ำแย่มากแต่ว่าพี่ฝนไม่ใช่คนงอมืองอเท้าครับปัจจุบันนั้นพี่ฝนใช้ความสามารถของตัวเองในการถักหมวกไหมพรมขายออนไลน์ทำทุกอย่างเพื่อหาเงินเข้าบ้านหรือแม้แต่ไปรับลอตเตอรี่มาขายทางออนไลน์สู้ชีวิตมากนะครับการพูดคุยนั้นทำให้เห็นเลยว่าพี่ฝนนั้นกัดฟันสู้ต่อโรคร้ายที่เธอเป็นอยู่ครับแล้วเธอบอกกับบอลอย่างนี้นะครับว่าเธออยากมีชีวิตอยู่ต่อไม่ใช่เพื่อตัวเองนะครับแต่เพื่อคนในครอบครัวหนูอยากหาเงินอีกหนูอยากมีรายได้แต่มันไม่ไหวแล้วเหมือนจะไปจากครอบครัวทุกคืนทุกวันทุกครั้งที่หนูนอนหนูตื่นมาหนูเห็นตัวเองยังหายใจหนูก็ต้องยกมือคว่ำหัวหนูอยากอยู่กับพวกเขานานๆไม่อยากให้ครอบครัวเป็นหนี้แต่พอหนูป่วยหนูก็ต้องมาพาเขามีหนี้อยากเห็นไม่อยากเห็นครอบครัวอดอยากไม่อยากให้ครอบครัวมีหนี้มีสินไม่ใช่แค่พี่ฝนนะครับที่ป่วยเป็นโรคกระดูกคดยังมีน้องสาวของพี่ฝนด้วยซึ่งตอนนี้น้องสาวพี่ฝนยังสามารถที่จะนั่งอยู่บนกระดานล้อเลื่อนแบบนี้ครับในการไถตัวเองไปมาทำธุระส่วนตัวได้ก็หาลอตเตอรี่มาขายช่วยพี่ฝนครับตอนนี้คุณผู้ชมครับบอลก็มานั่งคิดกับทีมงานว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยเหลือพี่ฝนนะฮะก็เลยติดต่อไปที่บริษัทบ้านหมอประเทศไทยจำกัดครับเพื่อขอความอนุเคราะห์เครื่องผลิตออกซิเจนครับเพื่อให้พี่ฝนเนี่ยนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องขับรถไป35กิโลเมตรเพื่อไปเติมออกซิเจนนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องซื้ออากาศหายใจต่อไปเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้สามารถที่จะเสียบปลั๊กแล้วก็คือผลิตออกซิเจนให้พี่ฝนหายใจได้เลยก็เจ้าหน้าที่ดีมากๆนะครับบอลไปถึงก็บอกเล่าเรื่องราวของพี่ฝนแล้วเขาบอกว่ายินดีที่จะให้การช่วยเหลือเพราะว่าความช่วยเหลือในเรื่องของการต่อลมหายใจให้คนเนี่ยมันรอไม่ได้ครับเขาจำเป็นต้องใช้จริงๆด้วยกับสภาพที่เราเห็นอยู่นะคะคือมันเรื่องพวกนี้สิ่งพวกนี้มันช้าไม่ได้ะคะ่ะถ้าช้ามันก็มีผลต่อผู้ป่วยหรือว่าความลำบากกับผู้ป่วยเนาะตรงนี้คือเราก็ตัดสินใจให้เลยคือของคุณบอลเนี่ยเอาละครับบอลรับมอบเครื่องนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำไปติดตั้งให้กับพี่ฝนที่บ้านแล้วก็รวมไปถึงเปิดใช้งานให้พี่ฝนได้ทดลองใช้เลยว่าออกซิเจนที่ผลิตมาจากเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ฝนก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์พี่ฝนมากนะครับแล้วก็ดีมากๆก็
จะให้พี่ฝนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณผู้ชมครับสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่ฝนได้นะครับให้มีกำลังใจใช้ชีวิตต่อไปผ่านทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอตอนนี้นะครับก็คือบัญชีของนางจรูนศรีมันตะเลขที่บัญชี02035738 5267 02035738 5267ธนาคารออมสินครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องราวต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณได้ผ่านทางอีเมลที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างตอนนี้ onechoyได.131@gmail.com นะครับวันนี้หมดเวลาของผมบอลรัชตะแล้วครับหากคุณไร้ที่พึ่งให้นึกถึงวันช่วยได้สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ